แอปเจ้าดังใครกันสุดยอดแอปแห่งอาเซียนได้เลยค่ะว่าทุกวันนี้เนี่ยทุกคนแทบจะต้องมีซูเปอร์แอปอยู่ในโทรศัพท์มือถือของตัวเองอย่างน้อยคนละ1แอปไม่ว่าจะเป็น Grab Gojek หรือว่า Air Asia เดี๋ยววันนี้ค่ะจะมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละแอปมีอะไรดีจึงทำให้กลายเป็นซูเปอร์แอปชั้นนำของอาเซียนในประเทศจีนค่ะซูเปอร์แอปแทรกซึมอยู่ในชีวิตของคนมากมายยกตัวอย่างเช่น WeChat ที่เป็นแพลตฟอร์มการส่งข้อความแบบธรรมดาแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นซูเปอร์แอปแล้วเรียบร้อยเพราะว่ามีการผสานบริการต่างๆไว้มากมายซึ่งตอนนี้นะคะมีคนใช้ WeChat แล้วอยู่ที่มากกว่า 1,200 ล้านรายแนวคิดนี้เริ่มต้นได้รับความสนใจทั่วทั้งอาเซียนค่ะจึงเป็นต้นกำเนิดของซูเปอร์แอปชื่อดังอย่าง Grab Gojek แล้วก็ Air Asia มาเริ่มกันที่ Grab ค่ะสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นก่อตั้งขึ้นในปี2555เริ่มจากการให้บริการเรียกรถและต่อยอดไปที่บริการจัดส่งอาหารการซื้อของชำการจัดส่งด้านโลจิสติกบริการทางการเงินและอื่นๆอีกมากมายโดยบริการที่สำคัญที่สุดคือ Grab Pay ค่ะการชำระเงินผ่านมือถือได้โดยการใช้การสแกน QR Code ซึ่งให้บริการใน6ประเทศได้แก่สิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามไทยอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์การชำระเงินซึ่งส่วนใหญ่ใช้เพื่อบริการเรียกรถและบริการส่งอาหารและการซื้อในร้านค้านอกจากนี้ Grab ยังเริ่มให้บริการจัดส่งอาหารภายใต้ชื่อ Grab Food เมื่อปี2561ซึ่งตอนนี้ให้บริการกว่า200เมืองในเขตประเทศอาเซียนมาต่อกันที่ Gojek ค่ะจากจุดเริ่มต้นเป็นเพียงแค่ call center ให้บริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างในปี2553ก่อนจะขยายบริการไปสู่บริการส่งอาหารบริการเรียกรถและการชำระเงินในปี2558โดยดำเนินการอยู่ในประเทศไทยเวียดนามและสิงคโปร์แม้จะมีการขยายตัวในระดับสากลแต่อินโดนีเซียยังคงเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดเพียงแห่งเดียวในภูมิภาคมียอดดาวน์โหลดมากกว่า125ล้านครั้งเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรอินโดนีเซียมียอดสั่งซื้อทั้งหมดเพิ่มขึ้น 6,600 เท่าใน36เดือนและเมื่อปีที่แล้วค่ะ Gojek ได้เข้าซื้อกิจการ Tokopedia แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเจ้าดังเพื่อก่อตั้ง GoTo Group ซึ่งเป็นกลุ่มเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียการควบรวมกิจการดังกล่าวถือเป็นครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียและหลายคนยังมองว่าจะทำให้เกิดเป็น WeChat แห่งอาเซียนและสุดท้ายค่ะ Air Asia Super App ต้องบอกว่าจากการระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมาภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือการบินโดย Air Asia ในฐานะสายการบินราคาประหยัดค่ะจึงเร่งพลิกโฉมธุรกิจมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาธุรกิจดิจิทัลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ Air Asia Super App ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์และไทยโดยจุดเด่นคือตอบสนองไลฟ์สไตล์สำหรับทุกคนไม่จำกัดแค่การจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรมแต่ครอบคลุมไปถึงการบริการจัดส่งอาหารบริการเรียกรถบริการทางการเงินรวมถึงโลจิสติกอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนและยังขยายกิจการไปทั่วภูมิภาคด้วยการเข้าซื้อ Gojek ในประเทศไทยโดยสิ่งที่ทำให้ Air Asia แตกต่างจาก Gojek และ Grab ก็คือการมีฐานลูกค้าที่ใหญ่ทำให้บริษัทเติบโตและสามารถปรับแต่งบริการตามสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการได้รวดเร็วกว่าคู่แข่งซึ่งจะเห็นได้ว่านะคะแต่ละแอปก็มีจุดแข็งจุดอ่อนที่แตกต่างกันไปค่ะแต่ถ้าจะให้บอกว่าแอปไหนดีที่สุดในตอนนี้ก็อาจจะบอกไม่ได้เพราะว่าแต่ละแอปเขาก็มีการพัฒนาปรับปรุงกันอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ถือได้ว่าสิ่งที่เขากำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างเราค่ะครั้งหน้ามีอะไรที่น่าสนใจก็จะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะแต่ว่าฝากติดตามกันไว้ด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะด้วยการกดไลค์กดแชร์เพจ AC Connect รวมถึงกด Subscribe AC Connect ในช่องทางของ YouTube ด้วยนะคะที่สำคัญมี TikTok ก็อย่าลืมไป follow กันและสามารถพูดคุยกับเราได้ง่ายมากผ่านช่องทาง LINE OA ของ AC Connect ค่ะเพียงพิมพ์@ AC Connect ก็สามารถเป็นเพื่อนกับเราได้ง่ายๆแล้ววันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ